เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่ 2.2 จงหาดีกรีของจุดยอดในแต่ละจุดของกราฟต่อไปนี้ก็ให้เราดูเนาะว่าในแต่ละจุดเนี่ยมีดีกรีเป็นเท่าไหร่โดยการดูดีกรีเนี่ยก็คือให้เราดูว่ามีเส้นที่สามารถเข้ามาหาจุดนี้ได้อยู่ทั้งหมดกี่เส้นดังนั้นพี่จะมาเริ่มดูกันที่จุด A เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีเส้นที่สามารถเข้ามาหาจุด A ได้อยู่3เส้นดังนั้นดีกรีของจุด A จะเท่ากับ3ต่อมาถ้าเราดูจุด B เราจะเห็นได้ว่ามีเส้นเข้ามาหาจุด B ได้ทั้งหมด3จุดก็จะได้ว่าดีกรีของจุด B จะเท่ากับ3เสร็จแล้วถ้าเราดูจุด C จะมีเส้นเข้ามาหาจุด C ได้ทั้งหมด3เส้นก็จะได้ว่าดีกรีของจุด C เนี่ยเท่ากับ3ที่จุด D ด็อกก็จะมีเส้นเข้ามาหาจุด D ด็อกได้ทั้งหมด3เส้นแปลว่าดีกรีของจุด D ด็อกก็จะเป็น3แล้วสุดท้ายจุด E มีเส้นเข้ามาหาจุด E ได้ทั้งหมด2เส้นก็จะได้ว่าดีกรีของจุด E เท่ากับ2ก็ตรงตัวเลยเนาะนับว่ามีเส้นเข้ามาหาจุดในแต่ละจุดที่เราสนใจเนี่ยได้กี่เส้นแล้วก็จะนับออกมาแล้วก็ตอบต่อมาข้อย่อยที่2ถ้าเรามองจุด A เราจะเห็นได้ว่ามีเส้นเข้ามาหาจุด A ได้ทั้งหมด2เส้นดีกรีของจุด A เท่ากับ2ถัดไปที่จุด B จะมีเส้นเข้ามาหาจุด B ได้อยู่3เส้นแปลว่าดีกรีของจุด B เท่ากับ3เสร็จแล้วที่จุด C เนี่ยจะมีเส้นเข้ามาหาจุด C ได้อยู่2เส้นเราก็เลยจะได้ว่าดีกรีของจุด C เนี่ยเท่ากับ2แล้วสุดท้ายที่จุด D จะมีเส้นเข้ามาได้1 2 3 4จะมีดีกรีของจุด D มีเส้นอีกตรงนึงตรงนี้5เส้นดีกรีของจุด D เท่ากับ5นี่ก็มองตรงตัวเหมือนกันเนาะ1 2 3 4 5ดีกรีเป็น5ต่อมาข้อย่อยที่3เราจะมองได้ว่าจุด A เนี่ยจะมีเส้นเข้ามาหาจุด A ได้2เส้นดีกรีของจุด A เท่ากับ2ส่วนจุด B เนี่ยจะมีเส้นเข้ามาหาจุด B ได้อยู่ทั้งหมด4เส้น1 2 3 4มองหันเนาะมองที่จุด B แล้วดูว่าเส้นเข้ามาหาได้กี่เส้น1 2 3 4ดีกรีของจุด B เป็น4ถัดมาที่จุด C จะมีเข้ามาได้1 2 3ดีกรีของจุด C เท่ากับ3ที่จุด D ด็อกจะมี1 2 3ดีกรีของจุด D ด็อกจะเป็น3แล้วสุดท้ายที่จุด E จะมีเส้นเข้ามาหาได้2เส้นดีกรีของจุด E ก็จะเป็น2ต่อมาข้อย่อยที่4ถ้าเรามองที่จุด A เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นเข้ามาหาจุด A ได้อยู่3เส้นดีกรีของจุด A เท่ากับ3ถัดมาจุด B จะมีเส้นเข้ามาหาจุด B ได้2เส้นดีกรีของจุด B จะเท่ากับ2แล้วที่จุด C เนี่ยจะมีเส้นเข้ามาหาจุด C ได้2เส้นดีกรีของจุด C จะเท่ากับ2แล้วสุดท้ายที่จุด D ด็อกจะมีเส้นเข้ามาหาได้3เส้นดีกรีของจุด D ด็อกจะเท่ากับ3
เราก็จะได้คำตอบของข้อ1ใหญ่และ4ข้อย่อยออกมาแล้วก็แค่มองว่าถ้าเรามองที่จุดนี้มีเส้นที่โยงเข้ามาหามันได้กี่เส้นนับจำนวนแล้วก็ตอบตามนั้นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ